ดีจ้ายายหนูจ๋ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋ามื้อนี้ยายสิพามาย่ําปูอัดนะคะอันนี้สําหรับเครื่องปรุงนะคะจะมีหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็มีปูอัดแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ต้นผักชีค่ะมีมะเขือเทศมีมะนาวค่ะแล้วก็ยายสิตําพริกนะคะเป็นน้ําย่ํานะคะแต่ว่ายายบ่ได้ตําค่ะนี่ยายแค่พามาเบิ่งเครื่องปรุงของยายค่ะแต่ว่าน้ำปลาบ่ทันได้มาเด้อจ้ะนะคะเดี๋ยวยายสิเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องว่าสิออกมาเป็นตาแสบบ่ค่ะยายสิพามายำปูอัดนะคะวันนี้ย่ำปูอัดค่ะเห็นบ่บ่ผิด ลิ้นลุกปูอัดล้วนๆค่ะพี่น้องจ๋านะคะตามมาเบิ่งจ้ะนี่แหละจ้ะหลังจากที่เฮาเอาทุกอย่างร่วมกันเรียบร้อยแล้วค่ะออกมากับหน้าตาจะประมาณนี้เป็นตาแสบบ่คะสีสันย่ำปูอัดของยายความแสบความนัวกับพี่น้องเอามาฝากกันนะจ๊ะนี่ละค่ะเฮ็ดง่ายๆกับพี่น้องย่ำกินง่ายๆแสบนัวเฮ็ดง่ายครับค่ะบ่ยากเลยตำเครื่องตำพริกบีบมะนาวลงไปใส่น้ำปลาอยากแสบอยากนัวก็ใส่อูมามิคือชูรสค่ะผงนัวเฮานะคะเข้าไปพี่น้องเพิ่มความแสบไปมักเปรี้ยวก็ใส่มะนาวหลายๆนะคะหอมนี่ยายสิใส่ทั้งหอมแดงหอมใหญ่ค่ะพี่น้องแล้วก็ใบหอมแล้วก็ผักชีค่ะเป็นตาแซ่บบ่ค่ะแซ่บนัวนะคะยำปูอัดง่ายๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะพี่น้องจ๋ายายก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย FC My FC เก่านะคะเป็นกำลังแรงใจให้ยายหนูจ๋าด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ยายก็ยำปูอัดมาสู่พี่สู่น้องกินค่ะพี่น้องแสบๆคือเก่าค่ะนะคะเป็นตาแสบบ่ค่ะพี่น้องบ่มีเวลานั่งกินค่ะแต่ว่าย่ำมาสำเร็จรูปเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่แม่ครัวสไตล์ยายยุคใหม่ค่ะเฮ็ดแบบรวดเร็วทันใจนะคะขั้นตอนง่ายๆหั่นเครื่องที่ยายทายให้เบิ่งอ่ะนะพี่น้องร่วมกันไว้นะคะแล้วก็ตำพริกกระเทียมรากผักชีเข้าไปโขกป๊อกๆๆเข้าไปค่ะมาค่ะง่ายค่ะแม่ครัวยุคใหม่สำหรับยายหนูง่ายที่สุดค่ะบ่ต้องยุ่งยากนะคะบ่มีสูตรบ่มียืดเยื้อค่ะทุกอย่างสำเร็จรูป แม่ครัวยุคใหม่สไตล์ยายหนูค่ะพี่น้องแม่ครัวยุคใหม่สำหรับยายหนูนะคะไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้เอาย่ำปูอัดมาฝากพี่ฝากน้องกับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามหลายๆด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ